นุ่นตอบชัดเคยได้กับนิกกี้ไม่ตอบกลับคนด่าลั่นฆาตกรยังไม่โดนด่าเท่ากูเลยพูดจนปากจะฉีกถึงรูหูแล้วนุ่นสุทธิภาตอบชัดเคยได้กับนิกกี้ไม่ตอบกลับคนดราม่าด่าลั่นคนที่เป็นฆาตกรค้ายาเสพติดยังไม่โดนด่าเท่ากูเลยหลังจากก่อนหน้านี้เป็นดราม่าสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อนักแสดงยูทูบสาวนุ่นสุทธิภาถูกโยงมั่วเป็นมือที่สามทำความรักของอดีตคู่รักสายอารมณ์นิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรพังแม้นิกกี้กับก้อยจะออกมาชี้แจงแล้วว่าสาเหตุที่เลิกรากันไม่ได้มาจากมือที่สามขณะที่นุ่นก็ออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันว่าไม่ได้เป็นมือที่สามของคู่ก้อยและนิกกี้แต่สาวนุ่นยังโดนดราม่าถล่มอย่างหนักถึงการเล่นถึงเนื้อถึงเนื้อกับนิกกี้ทั้งที่ตอนนั้นนิกกี้ยังเป็นแฟนกับก้อยอยู่และดูไม่ให้เกียรติก้อยเลยล่าสุดวันที่29มิถุนายน2566นุ่นสุทธิภาได้ไปออกรายการล้วงลับทางช่อง YouTube ซึ่งมีนักร้องนักแสดงสาวสานินิภาพรเป็นพิธีกรรายการพร้อมเปิดใจดราม่าที่ผ่านมาทั้งหมดรวมถึงตอบชัดไปเลยว่าเคยมีอะไรกับนิกกี้ไหมโดยนุ่นเปิดใจว่าตัวเองไม่เคยได้หรือมีอะไรกันกับนิกกี้เลยซึ่งเราทั้งคู่สนิทกันมานานมากแล้วเพราะมีผู้จัดการคนเดียวกันแถมที่ผ่านมาก็พูดจนปากจะฉีกถึงรูหูทะลุปลายผมอยู่แล้วก็ไม่มีใครเชื่อทั้งสิ้นซึ่งก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำรายการแต่ละครั้งทั้งนุ่นและนิกกี้จะมีการพูดคุยกันก่อนอยู่แล้วแต่ด้วยความที่แต่ละคนถ่ายด้วยกันมานานหลายปีจึงรู้ว่าสไตล์รายการของแต่ละคนต้องออกมาแนวไหนแต่ด้วยจังหวะนรกจากคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคู่กรณีด้วยซ้ำจึงเกิดดราม่าพร้อมยืนยันตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนิกกี้ก้อยเลยโดยตลอดเวลาที่ถ่ายทำรายการของนิกกี้ผู้ชายของนุ่นก็มานั่งอยู่ตลอดตั้งแต่ผู้ชายคนเก่ายันผู้ชายคนใหม่เพราะทั้งนุ่นและนิกกี้จะเกื้อหนุนกันเรื่องช่อง YouTube ของแต่ละฝ่ายและคอยซัพพอร์ตกันตลอดและในระหว่างที่ถ่ายทำก็ไม่ได้มีกันแค่สองคนแต่มีทั้งทีมงานทั้งกองพอถ่ายเสร็จก็ต้องมานั่งเช็คเทปอีกทีว่าอะไรออนได้อะไรออนไม่ได้แถมเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดที่ช่องของนุ่นแต่มันเกิดที่ช่องนิกกี้และไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยแต่ตอนนั้นนุ่นไม่มีโอกาสอธิบายพอได้อธิบายใน IG Story กลับโดนถล่มเข้าไปอีกโดยตอนที่โดนดราม่ายอมรับว่าร้องไห้เลยและแอบคิดว่าบางทีคนที่เป็นฆาตกรจริงๆหรือทำค้ายาเสพติดอะไรที่มันผิดจริงๆยังไม่โดนด่าเท่ากูเลยกูโดนด่าเหมือนไปทำอะไรผิดมากสักอย่างแถมตอนที่เกิดดราม่านิกกี้ก็โทรมาเคลียร์ขอโทษตลอดพร้อมยืนยันไม่เคยคิดอะไรกับนิกกี้เกินคำว่าเพื่อนพี่น้องและสามารถร่วมงานกับนิกกี้ได้เหมือนเดิมขณะที่ช่วงหนึ่งของรายการด้านซานิซึ่งเคยไปออกรายการทางช่อง YouTube ของนิกกี้ขอพูดในฐานะของคนกลางว่าวันที่ตัวเองไปถ่ายกับนิกกี้มันก็หอมรังแร้แบบนุ่นเหมือนกันถ้าคนที่มันบริสุทธิ์ใจจะไม่ทำลับหลังขอบคุณรายการล้วงลับวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายญี่ปุ่น3เซตรวดวีค3ยังไร้ชัยศึกเนชั่นลีกวอลเลย์บอลหญิงไทยยังไม่ฟื้นหลังลงสนามนัดที่3ของสัปดาห์ที่3ด้วยการพ่ายทีมชาติญี่ปุ่น3เซตรวดส่งผลให้การแข่งขันในวีคที่3ยังไร้ชัยชนะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่1กรกฎาคม2566เกมในกลุ่ม6ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเป็นเกมที่3ของสัปดาห์นี้พบกับทีมชาติญี่ปุ่น
ทีมสาวไทยทีมอันดับที่14ของโลกลงสนาม2นัดในสัปดาห์ที่3ก่อนหน้านี้แพ้รวดอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนผลงานรวม3สัปดาห์ชนะ2แพ้8นัดขณะที่ญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกผลงาน2นัดก่อนหน้านี้ชนะ1แพ้1รวม3สัปดาห์ชนะ6แพ้4อยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยชัชชุออนโมกศรีพิมพิชยากกรำพรพันธ์เกิดปราดหัทยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งอัชราพรคงยศโดยมีปิยนุชแป้นน้อยกับสุภัตราไพโรจน์เป็นตัวรับอิสระเปิดฉากเซตแรกสาวญี่ปุ่นออกมาเล่นได้อย่างเหนียวแน่นตามสไตล์ทั้งเกมรุกและเกมรับขณะที่สาวไทยพยายามลดข้อผิดพลาดเน้นลูกดุดันในการทำแต้มแต่ยังไม่พอสุดท้ายไป 18-25 ญี่ปุ่นออกนำ 1-0 เซตที่2เปิดฉากได้อย่างสูสีทั้ง2ทีมต่างงัดลูกหนักออกมาทำแต้มที่หัวเสาแต้มมาเสมอที่ 8-8 จากนั้นรูปเกมยังสูสีแต้มมาเสมอ16-16 ก่อนญี่ปุ่นกลับมาเน้นบล็อกและเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้นแท่นไปก่อน 24-20 ทว่าสาวไทยไม่ยอมช่วยกันเก็บทีละแต้มตามหลัง 22-24 สุดท้ายไม่ทันพ่ายไป 22-25 ญี่ปุ่นนำ 2-0 เซตที่3เปิดฉากทั้ง2ทีมต่างผิดพลาดกันเองบ่อยครั้งรูปเกมสุดสูสีเน้นทำแต้มที่บอลเร็วและหัวเสาทำให้แต้มมาเสมอที่ 11-11 จากนั้นญี่ปุ่นลดข้อผิดพลาดลงและกลับมาเล่นได้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะเกมรับแม้ว่าสาวไทยจะแก้เกมด้วยการเล่นบอลเร็วมากขึ้นเพื่อหนีบล็อกแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายพ่ายไป 0-3 เซต 18-2522-25 และ20-25 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายญี่ปุ่น 0-3 เซต 18-25 22-25 และสาวไทยลงสนาม3นัดในวีค3แพ้รวดขณะที่ญี่ปุ่นเก็บเพิ่มอีก3คะแนนชนะ2แพ้1อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบทีมชาติบราซิลในเวลา 20:30 นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากช่อง 7 HD ยิงสด